สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนุชฟลายนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาเจอกับเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายแล้วประทับใจนะครับเดี๋ยวยืนอยู่ข้างๆนี่แล้วนะครับกำลังเกี่ยวกันเลยฮะลองดูนะฮะรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวเลยนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาดูรถเกี่ยวแล้วก็เห็นข้าวจะๆเลยนะฮะลองดูนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมลองดูลวงนะครับลวงใหญ่เบิ่มเลยแต่ใบยังเขียวอยู่นะครับแสดงว่าความสมบูรณ์ของต้นข้าวเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเม็ดเต็งตั้งแต่โคนถึงปลายเลยนะครับเดี๋ยวเจอกับเจ้าของนะฮะเจ้าของยืนอยู่ข้างๆแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อครับชื่ออะไรฮะชื่อจันแรมชูใจเกิดค่ะตรงนี้บ้านอะไรครับเขาเรียกบ้านคลองขอนค่ะครับบ้านคุณจันแรมอยู่ที่ไหนครับอยู่หมู่สามครับสีพิลมสีพิลมค่ะพรหมพิรามค่ะพิโลกค่ะเข้ากันพอดีเลยครับสีพิลมพรหมพิรามพิษณุโลกนะครับคุณจะแรมรู้จักกับนุชฟลายได้ไงฮะก็เห็นเพื่อนเขาเอามาใช้อ่ะค่ะเขาถามเขาเขาไม่ได้บอกตอนแรกอ่ะค่ะพอดีให้น้องสั่งครับน้องสั่งมาคู่นึงแล้วหนูก็ดูตามข้างขวดที่อยู่แล้วตามข้างขวดเลยค่ะครับตามไปที่พิษณุโลกไปซื้อด้วยตัวเองค่ะครับผมคุณจะแรมนี่ทำนาทั้งหมดกี่ไร่72ไร่ค่ะ72ไร่ค่ะโอ้โหก็ต้องปุ๋ยปุ๋ยนี่ต้องก็ต้อง72ลูกค่ะโอ้โหบานเลย72ลูกก็ไม่รู้เงินเป็นกี่แสน นะครับแล้วได้ลองใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างครับต้นข้าวแข็งแล้วก็แมลงไม่ค่อยกวนค่ะโอ้แมงไม่กวนค่ะถ้าแมงไม่กวนก็ไม่ต้องฉีดยาเยอะค่ะโอ้ครับครับแล้วความสมบูรณ์ของต้นข้าวนี่ดีไหมค่ะต้นแข็งใบตั้งดีค่ะมันไม่ล้มง่ายใช่ไหมค่ะเนี่ยนะดูนะเนี่ยมันเด้งคืนใช่ไหมโอ้ถ้ามันเด้งคืนอย่างนี้ลมมามันก็ไม่ล้มค่ะโอ้ก็ดีเลยนะครับแล้วทีนี้ข้าวที่ออกมาเนี่ยลวงเป็นไงลวงใหญ่ค่ะแล้วน้ำหนักดีน้ำหนักดีด้วยค่ะน้ำหนักดีแล้วพื้นนี้กี่ไร่ฮะตรงนี้16ไร่ค่ะ16ไร่แล้วเกี่ยวไปทั้งหมดกี่ไร่แล้วเกี่ยวไป43ไร่ไอ้47ไร่ค่ะ47ไร่ค่ะแล้วได้กี่เกียน47ไร่ได้ไป50เกียน50เกียนท่านผู้ชมโอ้โหเคยได้อย่างนี้มั้งมั้ยนะยังไม่เคยได้สักทีค่ะอย่างมากก็ได้ไร่ละเกียนปกติแล้วได้ไร่ละเกียนค่ะหรือไม่งั้นก็90โอ้90ค่ะ90เกียนยังไงมาเรื่อยๆ90ถัง90ถังนะค่ะต่อไร่แล้วทีนี้มาได้ไร่ละเกียนกว่างี้เป็นไงมั้งก็ภูมิใจค่ะแล้วก็เชื่อในนูตฟอร์ไลท์อะค่ะนูตฟอร์ไลท์นะค่ะแล้วปุ๋ยผมถามนิดนึงตอนที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยใช้ปุ๋ยเยอะไหมก็ไล่ละลูกอะค่ะยูเรียแล้วปุ๋ยชีวภาพต่างหากโอ้ครับหนูเคยอยู่บ้านน้อยเนาะโอ้นั่นแม่รถเกี่ยวกำลังเกี่ยวเลยนะครับครับผมพี่จะแรมตอนนั้นที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยใช้ปุ๋ยไล่ให้ลูกเลยค่ะไล่ละลูกอะยูเรียก็เผลอลูกกว่าอีกนะลูกกว่าอีกค่ะก็วันบางทีสี่หุ่นน่ะสี่หุ่นค่ะตายเลยเปลืองปุ๋ยตายเลยค่ะไอตอนนั้นที่ใช้ปุ๋ยเยอะเนี่ยได้ข้าวเท่าไหร่ก็เกียนนึงบางแปลงก็90ถังเต็มที่แล้วทีนี้เมื่อมาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยประหยัดปุ๋ยอะไรมั่งก็ประหยัดยูเรียลงเยอะเลยอะค่ะกับเท่าไหร่ประมาณก็เคยใช้70ก็เหลือสัก40โอ้โหประหยัดไป30ลูกค่ะยูเรียลูกเท่าไหร่ลูกละงวดนี้730 730แล้วมาได้ข้าวดีต่างหากจ้ะใช่ไหม4เกี่ยวไปทั้งหมด47ไร่ค่ะได้50เกียนค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ยังไงนะครับประหยัดปุ๋ยแต่ได้ข้าวเพิ่มขึ้นอย่างนี้เกษตรกรรวยไหมรวยค่ะเนาะไม่รวยจะทนไหวได้ไงนี่แหละครับนูตฟอร์ไลท์แล้ววิธีการใช้คุณจะแรมใช้ไงฮะก็ตอนเข้าเล็กก็ฉีดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี่นะสูตรหนึ่งกับเคียร่าสองอย่างผสมกันกี่ซีซีต่อน้ำ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอ๋อครับผมฉีดไปกี่ครั้งครับ3ค่ะ3ครั้งเลยนะค่ะโอ้ฉีดสูตรหนึ่งไป3ครั้งแล้วมาใช้สูตร2ตอนไหนครับสูตร2ตอนต้นกลมต้นกลมก็แทงก็ข้าวท้องค่ะแต่ยังกำลังเริ่มจะท้องอ๋อเริ่มจะท้องฉีดสูตร2ไปกี่ครั้งกับเคล่าด้วยใช่ไหมค่ะฉีดไปกี่ครั้ง3ค่ะ3ครั้งสูตร1 3สูตร2 3ค่ะโอ้โห
ข้าวถึงได้ดีขนาดนี้ครับถ้าใครขยันฉีดได้ดีแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณจะแรมต้องจับหลวงหน่อยดิเนี่ยโอ้โหหลวงมันใหญ่หลวงใหญ่หลวงยาวเนาะค่ะแล้วก็เต่งตั้งแต่กกหลวงเลยค่ะเต่งตั้งแต่โคนหลวงค่ะโอ้ได้น้ำหนักดีอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหดูหลวงเม็ดเหลืองนะคะแต่ใบเขียวใช่เม็ดยังเหลืองแต่ใบยังเขียวอยู่เลยแสดงว่ามันยังปรุงอาหารได้อยู่ค่ะโอ้นี่ครับก็เรียกว่าต้นข้าวสมบูรณ์เป็นแบบนี้ค่ะนะครับเอาล่ะทีนี้ข้าวของคุณจันแลนในพันแล้วฮะ41ค่ะตระกูลพิโลกอ๋อตระกูลพิโลกนะครับแล้วทีนี้มีคนสนใจเห็นข้าวของคุณจันแลนแล้วเป็นไงบ้างเขาก็ถามว่าใช้ยาอะไรอะค่ะบอกต่อไหมบอกค่ะแล้วเป็นไงเขาก็บางคนเขาก็มาสั่งครับค่ะไปหลายแปลงเลยค่ะหลายแปลงนั่นเลยนั่นเลยนะครับแล้วก็ติดใจอะค่ะเขาใช้เรื่องติดใจเลยค่ะเขาก็ติดใจกันครับผมเอาล่ะทีนี้คุณจันแลมถ้ามีคนสนใจเนี่ยมีเบอร์โทรไหมมี0892704046ค่ะตัวหาคุณจันแลมเลยนะค่ะนะครับนี่แหละครับมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่านุชฟลายดียังไงนุชฟลายดีจริงๆค่ะใช้แล้วได้ข้าวเต็มนาอยากให้หันมาใช้นุชฟลายกันค่ะโอ้นั่นเลยเห็นไหมบอกเลยนะครับว่าใช้นุชฟลายเนี่ยดีจริงๆนุชฟลายดีจริงๆค่ะรายงานตรงจากศรีพิลมพรมพิรามค่ะอิสรลูกเยี่ยมไหมเยี่ยมค่ะโอ้สุดยอด